สบายดีท่านผู้ชมสบายดีบ่ทุกคนมื้อนี้สิพาไปเบิ่งลุงหยุ่ยเพิ่นสอนกุ้งสอนปลาอยู่บ้านทาดมาน้องไม่เฒ่ามื้อนี้ออกมาหลินบรรยากาศตอนนี้ก็จะดีอยู่แดดอยู่แต่ว่าลมแห้งๆพายุสิเขาบ่รู้จังได๋ก็บ่ฮู้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งถ่ายวิดีโอให้เพิ่นได้ลายบ่ป้าขู่ขู่เอาขู่ไปเก็บก็เอาขู่ไปเก็บเก็บเอากุ้งเอาปลาไอ้สอนเอาเอาแย่งสอนเอาเดี๋ยวหน่อยเก็บกินด้วยเดี๋ยวหน่อยเก็บเอาเก็บปลาด้วยโอ้ทางเจ้าหรือผัวเห็นปลาเลยเนาะมาทางเขาเอามันไปเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นแล้วเก็บกินเยอะข้าก็ลงมากินนี่ขอบุญใหญ่ปลาที่ประตูสูงขึ้นปลาเอาแต่ปลาหน่อยสิไปเห็ดยังปลาปลาหน่อยปลาซิวป้อยปลาซิวน้ำมาขุได้อยู่บ่กุ้งเอาขุไปเอาขุมาขุได้ตีนเอาเหี้ยได้กินหน่อยแคลเซียมร้ายขนาดเลยปานสร้างได้กินประไดแข็งดูเด็ดด้วยบนข้างหลังขั้วเขาแล้วต้องเป็นหัวหาเนี่ยมีแม่ขั้วต่างหากวะหลายหลายขาดเด็ดหัวเพื่อนกุ้งคือบดถึงเนาะใส่เด้นปลาเนี่ยฮะพ่อบอกไปเอาน้องลุมบักเดี๋ยวน้องลุมบักจะมีกุ้งไปอยู่นะไปดูบ้านบอกน้องลุมจะร้ายกันไหมเชื่อไม่อิงขู่นะมันอ่ะตอนนี้น้องมันก็มีสองน้องเคียงกันสอนเอาปลาซิวเอาไปเห็ดก้อยควันมันเริ่มรักเลยเอาแย่งสอนเอา2 บาทและ10 บาท
น้าน้องลูกหนึ่งเนาะน้องลูกมาขึ้นแล้วแหละน้องลูกน้องลูกย่ายน้องเปลี่ยนมาลงน้องนี่บางเถื่อได้กุ้งอันนี้คนเล่าเอิ้นว่าวิธีสอนกุ้งสอนปลาเนาะแย่งเป็นแย่งทีไส้แบบวิธี2คนจับสอนไปนำกันแล้วมันจะมีอีกแย่งหนึ่งที่เขาจะใส่แบบสอนผู้เดียวค่ะนะมีอีกประเภทหนึ่งแต่นี้เป็นประเภทที่แบบว่า2คนจับเลยอ่ะตัวนี้มันสิได้ดีกว่าสัตว์โตอันส่วนโตคิดว่าน่าจะได้ดีกว่าน้องตัวนี้มันเลิกเพิ่นจะบ่ได้ลงไปทางกลางจะสอนเอาอยู่แถวแคมป์เบิ่งลุงอยู่สอนมันแนมเบิ่งจ้าได้หาเอเดสปุ๊บอลีงอปุ๊บสูงแดงอยู่ไห้อยู่หน้าบรรยากาศดีแถวนี้อากาศบ่ร้อนบ่หนาวพอดีสนิพอดีงามนี่วิธีสอนคนละตามันเต้นเขาแล้วก็สอนเอาหลังจากสอนแล้วก็สเก็บใส่ขุไว้ปลาหน่อยก็ปล่อยโอกาสให้มันใหญ่เอาแต่ปลาซิวเอาวะขุนี่ปะเดี๋ยวไปฆ่าแต่ฆ่าจะบุญทุลักษ์ฮอสซาลี่เอาฮอสซาลี่ขึ้นเอาไปขุดเอาต้องอย่าไรลงขุดเอาขุดและแฉหอยหนึ่งไปแฉได้อยู่ในน้ำตุ้ยหอยอยู่ในเบ้านะตุ้ยเปลือกมันกับน้ำนะมันอยู่ในน้ำบางมันแฉบหัวมันติดตุ้ยนะแฉบขันอยู่ในโคกนี่บางตัวเขาไปขุดเอาก็ขุดอันนี้แซ่บยังก็อยู่ในน้ำมันจะไม่กินบ่แล้วบ่ได้ฮัดบ่ได้เฮ็ดได้บ่ได้กินหยังเลยมีแต่เฮาล่างแล้วก็ต้มแล้วก็บ่ได้ฮัดบ่ได้หยังเลยเอาบ่ได้นี่มาดินน้ำพอป่ะอยู่บ้านในโคกไปก่อนมาปัดซื้อลงมาเออนะสามสิกินมาลินน่ะแม่ลูกผู้สาวน้อยหล่อไปตามแคมมันลงไปทางกลางน้องมันก็เหลือโคตร
ล่างเก็บขี้เหนียวออกเบิดล่างได้แล้วเขาก็มาเลือกเลือกเอาแบบใดปะเอาแต่ตัวปลาปะเก็บขี้เหรอใจขี้เหรแม่งเอียงก็เก็บออกก่อนเอาแต่ปลาเนาะโอ้กุ้งเลยนะนี่จะเสิร์ฟลงมาโหลดปลาสิเก็ตทางนั้นคือนั่งสอนตึกเบ็ดได้ปลาใหญ่เมื่อกี้นี้ได้ปลานินบ่เอเดสเมื่อกี้นี้ซื้อเพิ่นได้ปลานินคำปลานินคำตัวบักใหญ่ปลานายคำตัวบักใหญ่สองไอ้น้องนั่งอยู่ทางนั้นค่ะทางนี้พอแหละทางนี้นะได้ร้ายตัวแล้วพอแล้วนั่งถ่ายอยู่ทั้งตูบนั่นก็มีนั่งกินเบียร์ถ่ายทางนั้นก็นั่งติดเป็ดเบิ่งลุงยี่หลังจากขึ้นมาแต่น้องแล้วเขาก็สีอันเก็บแยงแบบล่างเอาเขี่ยออกแล้วเขาก็พันบนเขาจะหน่อยสิพาไปเบิ่งวิธีเห็ดอันกินเนาะวะเขาได้ปลาซิวมาแล้วเขาสิเห็ดกินจังใดตอนนี้ขอกลับตูบก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันหลังจากล้างแล้วเนาะเขาก็มาใส่ขี้ออกบีบออกเลยเนาะวิธีใส่ขี้เขาก็บีบออกเลยหักหัวมันออกแล้วก็บีบออกเลยทีเนาะหลังจากใส่ขี้แล้วเขาก็มาปรุงใส่ยังแหน่นี่นางผีกเป้งนัวเจ้าว่าบ่พอเกลือน้ำปลาดึกมันบ่พออะไรแล้วเขาก็มามกเนาะเอาใส่เบตองแล้วก็ปิ้งค้างไฟเลยบ่พอมันตัดทีน้อยนึงบ่พอบ่เดียวนะครับบ่พอครับแสนละติดตามต่อไปติดตาม
ตอนต่อไปมันชกกันไปซีมเลยแมนสิให้อันเจนางได้ซีมให้เบิ่งบ่แม่นเจนางพอใจได้แหละวิธีห่อแล้วก็ไม่เนฟแมนบ่เจนะหลังจากห่อแล้วเจพอดีเอาไม่เนฟนะตอนนี้ลุงยืนกำลังเราไม้เราไม้สีอันเนฟมกปลาอยู่ลาวเอิ้นแบบมกปลาด้วยพี่น้องมกปลาซิวเนาะเนฟอันนี้เสียบเข้าไปเลยแล้วก็หักไม้อันนี้ปลาตัวสุดท้ายเดี๋ยวพอเอาใส่นะเอาไว้ให้พวกตึกปลานะเอาไปหั่นใส่เสื้อแม่ลูกไปหั่นไว้โลดชุบไปเลยฮะตอนนี้เฮาห่อได้4มกหามกแล้วเนาะเห็นน้อยๆแบบมีได้6มกได้เนาะทางน้ำเห็ดขึ้นหนึ่งเขาอยู่ลาวน้ำก็ยังมาเอาลงไปเลยใส่ลงไปเลยพอแล้วว่าพื้นส่วนพุ่นมันห่างข้าวแห้งมือใส่น้ำซักชีมือหุ่นเหนียบตายใส่ลงไปเลยปิดลงไปถาแต่มันซุกแบบนี้เป็นอะไรนี่เอ๋ถ่ายหูมนี่ปลาลิ้นปลาลิ้นยิ้มใส่หูมนี่ปลาลิ้นถ่ายหูมนี่ปลาลิ้นนะปลาลิ้นนะเปิด